คอมพิวเตอร์พูดได้กับพี่เลี้ยงเด็กเกี่ยวกันยังไงฮะสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับคุณอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของ Facebook Page 8บรรทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็นตอนที่134แล้วนะครับที่เรามาคุยกันฮะต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วคุยกันถึงหนังสือชื่อ Talk to Me นะครับหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องของ Voice AI นะครับการรับอุปกรณ์ที่รับสั่งงานได้ด้วยเสียงมันทำงานยังไงตอนนี้ progress เป็นไงแล้วนะฮะนึกภาพถึง Amazon Echo นะฮะหรือว่าตัว Siri ของ Apple นะครับสิ่งเหล่านี้ตอนนี้ถึงไหนแล้วมันมีผลยังไงชีวิตเรานะวันนี้จะเล่าต่อนิดนึงครั้งที่แล้วพูดถึงว่าทำไม voice มันถึงสำคัญนะถ้ามันเป็น fundamental ที่สุดพื้นฐานที่สุดแล้ว voice ทำไมถึงเป็นพื้นฐานที่สุดของ user interface ที่มนุษย์เป็นธรรมชาติที่สุดนะครับครั้งที่แล้วพูดถึงเรื่องนี้ลองไปฟังย้อนหลังกันได้วันนี้จะพูดถึงuse case ที่น่าสนใจบางอย่างอยากให้ลองจินตนาการอย่างนี้นะฮะให้นึกภาพว่าในอนาคตเนี่ยถ้าคุณมีลูกสักคนคนหนึ่งมีลูกคนหนึ่งนะลูกอายุสักอาจจะแบบตั้งแต่เบบี้อะเนาะแล้วก็ตอนสักอายุสักขวบหนึ่งสองขวบสามขวบอะไรเงี้ยคือคอนเซ็ปต์ของการมีพี่เลี้ยงเนี่ยคือมีคนช่วยดูแลลูกเนาะคุยกับลูกเล่นกับลูกอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ในอนาคตเนี่ยจริงๆแล้วลองนึกภาพว่าเรามีลูกคนหนึ่งเนี่ยตอนกลางคืนถ้าเราจะอ่านนิทานให้ลูกฟังนะ Alexa เนี่ยก็สามารถที่จะอ่านนิทานให้เด็กได้แล้วนะครับวันนี้คือเขาเด็กเนี่ยถ้าเราตั้งโปรแกรมไว้เนี่ยเขาก็จะสามารถอ่านนิทานให้เด็กฟังได้ในตอนกลางคืนหรือแม้แต่ถ้าเราอยากจะมีผ้าอ้อมหมดเราก็สามารถสั่งผ้าอ้อมได้ผ่านทาง Alexa ของ Amazon Echo นะอันนี้คือสิ่งง่ายๆก่อนเอาแบบนี้ก่อนนะคืออ่านนิทานให้เด็กฟังได้เราสั่งผ้าอ้อมนะฮะให้เด็กได้นะครับหรือแม้แต่แอดวานซ์กว่านั้นลองนึกภาพถ้าเกิด Alexa ในอนาคตเนี่ยมันมีเซ็นเซอร์ที่สามารถบอกเรื่องราวโมชั่นการเคลื่อนไหวของคนในห้องนั้นได้เนี่ยมันก็หมายความว่าลองนึกภาพดูถ้ามันมีเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหวในห้องแล้วมันมีเซ็นเซอร์ความเคลื่อนไหวของห้องของเด็กๆที่เราเหมือนกับเราไม่ต้องดูอ่ะคือเราไม่ต้องอยู่กับลูกเรานึกภาพเราไม่ได้อยู่กับลูกลูกอยู่ในห้องนอนไม่ยอมนอนโตขึ้นไม่ยอมเล่นไม่ยอมนอนคือยังเล่นอยู่ไม่หลับ Alexa จับความเคลื่อนไหวได้ก็สามารถที่จะส่งเสียงออกมาบอกว่านอนได้แล้วนะอย่างนี้นะครับแล้วก็สั่งปิดไฟอัตโนมัติให้ปิดไฟในห้องเผลอๆล็อกประตูด้วยออกมาไม่ได้อะไรแบบเนี้ยมันดูน่ากลัวนิดนึงเนาะแต่เนี่ยคือสิ่งที่ Alexa ทําได้ครับคือเราตั้งโปรแกรมไว้ Alexa สามารถที่จะต่อกับอุปกรณ์ในบ้านได้จับความเคลื่อนไหวคนในบ้านได้ทีนี้ก็ลองนึกภาพว่า use case เรื่อง security ก็จะมีในอนาคตแน่นอนครับซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะแต่ว่าเห็นภาพของว่านี่แค่เรามีเด็กคนๆนึงเนี่ยเราใช้ประโยชน์อะไรจาก Alexa ได้บ้างเนาะสามารถสั่งผ้าอ้อมเนาะสามารถที่จะให้เขาเล่านิทานเปิดเพลงให้ฟังนะเด็กก็อาจจะคุยกับ Alexa ก่อนว่าชอบอะไรแบบไหนเนาะเราก็เล่านิทานเปิดเพลงให้เด็กๆฟังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเราให้เห็นภาพก่อนว่ามันไม่ใช่แค่การรับสั่งงานด้วยเสียงอย่างเดียวมันคือสิ่งที่เขาทำได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นใครเขาผมบอกครั้งที่แล้วไปให้แยก2 อย่างนี้นะฮะอย่างแรกคือสามารถคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจจากเสียงที่เราพูดได้อย่างที่2ก็คือเมื่อเขาเข้าใจแล้วเขาสามารถจะพูดกลับมาหรือทำอะไรสักอย่างกลับมาได้ถ้า2 อย่างนี้รวมกันได้เมื่อไหร่เนี่ยอันนั้นคือ amazing นะ use case ก็จะเกิดนะทีนี้เล่าให้ฟังนิดนึงว่าปัจจุบันแล้วไอตัว Alexa หรือว่าไอตัวผมเรียกว่าคอมพิวเตอร์พูดได้พวกนี้เนี่ยมันมี progress ถึงประมาณไหนแล้วนะจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ย Amazon Alexa เนี่ยเขาเคลมไว้นะฮะว่าเขาเนี่ยต่อเข้ากับอุปกรณ์ในบ้านเนี่ยได้กว่า 4,000 ชิ้นแล้วนะฮะ 1,200 แบรนด์ด้วยกันอันนี้คือ Amazon Alexa นะไอตัว Amazon Echo นะครับเขาจะในเรื่องสมาร์ทโฮมมากอุปกรณ์ตั้งในบ้านเนาะตอนนี้ที่อเมริกาผมว่า Amazon Echo นี่คือชนะเจ้าอื่นนะคือเขาทำก่อนเนาะล้อนชมาเมื่อปี2014นะครับเดี๋ยวจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังของ Google ก็ดังครับ Google Assistant เนาะ Google เนี่ยก็บอกว่า Google มี Google Home นะครับเขาก็บอกว่าเขาต่อกับแบรนด์เนี่ยอาจจะน้อยกว่าดูน้อยกว่า Alexa ค่อนข้างเยอะนะครับคือน้อยประมาณแค่200กว่าแบรนด์นะครับ Alexa นั่นล่อไป 1,000 กว่าต่อไป 1,500 product นะ Google 1,500 product เทียบกับ Alexa คือ 4,000 แต่อย่าลืมนะฮะว่าไอ้ฟังก์ชัน Google Assistant เนี่ย Google Assistant
ของ Google เนี่ยมันมีอยู่ในโทรศัพท์ Android ทุกเครื่องนี่คือที่น่ากลัวเพราะว่าหมายความว่าอะไรหมายความว่าเขาจะเก็บ Data ของคนเนี่ยภาษาคนถามตอบได้เยอะกว่า Amazon เพราะว่า Amazon เนี่ยไม่มีช่องทางเนาะในการเทรนภาษาหลายๆท่านน่าจะรู้จักอาจจะเดี๋ยวหลังจะมาเล่าให้ฟังครับ Machine Learning นะครับการที่เราเรียนรู้คอมพิวเตอร์เวลาจะเรียนรู้เนี่ยต้องมี Data เยอะๆเนาะเพราะฉะนั้น Google เนี่ยมี data เยอะมากนะครับจากเนี่ยเพราะว่าเขามีไอ้ฟังก์ชันเนี้ยอยู่ในโทรศัพท์มือถือ Android อยู่ประมาณ400ล้านเครื่องทั่วโลกขณะที่ Amazon Alexa Amazon Echo เนี่ยต้องพึ่งการเทรนแบบแมนนวลนะฮะเทรนโดยการเทรนเองเนี่ยนะฮะโดยต่ออุปกรณ์นู่นนี่นั่นก็เป็นไปได้ว่าจะก้าวไปช้ากว่านะครับแต่ปัจจุบันก็ต้องบอกว่าเข้าไปในคนละทางนะ Amazon Echo เนี่ยเข้าไปในบ้านแล้วก็พยายามจะไปต่ออุปกรณ์ในบ้านคำพูดอะไรต่างๆก็พัฒนาขึ้นมาแต่ Google เนี่ยตอนนี้ยังเน้นเรื่อง Google Assistant ในตัวเครื่องอยู่เครื่องมือถืออยู่เน้นตัวสมองอยู่นะครับยังไม่ได้เน้นเรื่องการต่อเชื่อมมากแต่ Google Assistant ก็คือดีมากหลายๆท่านลอง search YouTube งาน Google I/O นะฮะเป็นงานเทคของ Google จะเห็นว่ามันค่อนข้างเจ๋งมากนะครับเพราะฉะนั้นสเตทณปัจจุบันเนี่ยจะเป็นประมาณนี้แล้วก็มีตัวนึงคือ Siri เนาะ Siri เนี่ยต้องยอมรับว่าลอนช์ออกมาคนแรกๆนะปี2011แต่ว่าก็หายไปค่อนข้างไวอยู่พักหนึ่งนะครับพักนี้รู้สึกจะกลับมาแข่งคนอื่นแล้วนะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะไม่เคยได้ยินกันเท่าไหร่นะตัวนี้ชื่อ Cortana นะครับ Cortana ก็เป็นตัว AI ของ Microsoft นะครับ Microsoft ก็ต้องยอมรับว่าตามคนอื่นเยอะนะฮะแต่ว่าก็ CEO เขาเก่งนะผมยอมรับคนคนนี้นะฮะ CEO เขาเก่งสัตยาเนี่ยก็เดี๋ยวคงจะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างเนาะจริงๆแล้วเรื่องที่น่าสนใจของคอมพิวเตอร์พูดที่มันพูดออกมากับเราได้เนี่ยตัวประโยชน์ของมันเนี่ยมีหลายเรื่องนะฮะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังสั้นๆนะครับเดี๋ยวจะไปเจาะลึกอีกทีทีหลังนะนึกภาพเราสามารถที่จะถามมันแล้วมันก็ตอบเราได้นะเหมือนคล้ายๆเซิร์ชนะแต่จริงๆมันไม่ใช่เซิร์ชนะจริงๆมันคือการถามแล้วตอบมาด้วยคำตอบนะก็คือเหมือนเป็น Oracle อ่ะบอกฉันทีสิอันนั้นเกิดยังไงอันนี้เกิดยังไงเอาบอกถึง history สิหรือว่าบอกถึงคำให้คำแนะนำต่างๆว่าอยากจะได้อยากจะไปร้านอาหารอยากจะสอบให้ได้คะแนนเยอะอยากจะนู่นนี่นั่นก็อันนี้คือเป็น use case เขาเรียกว่า oracle นะ the oracle คือบอกถึงประโยชน์เราอยากจะได้อะไรเขาว่าให้เราสิ่งนั้นเนาะแต่ถัดมาที่น่าสนใจไปเรื่อยๆถัดไปก็คือการเป็นเพื่อนกันพูดคุยเป็นเพื่อนกันที่ผมเล่าให้ฟังให้แล้วเหมือนกระจกวิเศษอะเหมือนคุยเป็นเพื่อนกันนะ use case ของเรื่องของการทำ therapy หรือลดความซึมเศร้าอะไรเงี้ยมีเยอะมากนะครับถัดไปอันที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็นเรื่องของเชื่อไหมครับว่าถ้าเรามีคอมพิวเตอร์พูดได้เนี่ยนะคอนเซปต์ของความตายเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปครับผมค้างไว้เงี้ยนะความตายมันจะเปลี่ยนไปมันการว่าความตายเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดฮะถ้าคอมพิวเตอร์พูดได้แต่เดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังในตอนท้ายนะครับและอันที่สำคัญคือการพัฒนาอันนี้หัวข้อนี้จะเล่าให้ฟังการพัฒนาของตัว voice AI เนี่ยมีความน่าสนใจตรงที่ถ้ามันเป็น machine learning ทั่วไปเนาะคอมพิวเตอร์เครื่องคิดเลขทำอะไรต่างๆนานาเนี่ยที่เราใช้กันอยู่ AlphaGo อะไรเงี้ยมันก็คือการประมวลผลของ hard science นะของข้อมูลแล้วก็เราก็มีวิศวกรที่เก่งๆนะช่วยกันประมวลผลสิ่งนั้นเรียนรู้จับข้อมูลต่างๆแล้วก็ทำให้มันเก่งขึ้นเนาะมีเรื่องเลขเรื่องอะไรเงี้ยเป็น hard science แต่เรื่อง voice AI เนี่ยเป็นเรื่องที่วิศวะทำคนเดียวไม่ได้ครับอันนี้คือที่สำคัญนะเพราะว่า voice AI เนี่ยมันมี personality ด้วยนะฮะเสียงที่มันตอบกลับมามันทำให้คนมีความรู้สึกนะว่าอยากจะคุยต่อหรือไม่อยากคุยต่อเป็นผู้หญิงผู้ชายคุยภาษายังไงถามสิ่งหนึ่งการตอบกลับมาจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่เป็น linguistic ครับจบด้านภาษามาจบด้าน UX design ด้าน personality ด้าน human มาเนี่ยก็จะเป็นส่วนสำคัญมากๆๆเลยครับผมว่าเกินครึ่งนะพอๆกันกับคนที่ทำ codingกับการที่คนวิศวกรที่สร้างขึ้นมาเลยนะครับเพราะนั้นอาชีพที่จะสร้าง Voice AI เนี่ยก็จะมีทั้งรวมทั้งสาขาวิทยาศาสตร์มากๆกับสาขาที่เป็นแนวอาร์ตแนว human นะฮะสิ่งเหล่านี้แหละอาชีพหนึ่งที่ซึ่งเขาพูดถึงเยอะมากเขาเรียกว่า conversation design นะหรือว่าพูดจริงๆมันเหมือนถ้าเราจะดึงคนที่มีอาชีพเหล่านี้ขึ้นมาจริงๆชื่ออาจจะดูงงๆคนที่เขียนบทภาพยนตร์อะไรแบบเนี้ยจริงๆสามารถที่จะมาทำงานในการออกแบบ voice AI ได้นะครับแล้วก็บริษัทที่ผมพูดไปข้างต้นเนี่ยเป็นบริษัทที่จ้างคนเหล่านี้เข้ามาทำงานนะเดี๋ยวครั้งต่อไปจะเล่าให้ฟังเรื่องของ Siri ว่า Siri เกิดขึ้นมายังไงแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วฝากกด subscribe แบบบรรทัดครึ่ง podcast แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆที่ทำงานด้วยนะ
แล้วกลับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ